จากภาพยนตร์เรื่อง Six Characters พยายามพิสูจน์ครับท่านแรกคุณแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญตามมาด้วยคุณเจี๊ยบสักการะเลิศธรรมรงค์มาพร้อมกับน้องรถบัสพัทพลตันพาณิชย์ครับและต่อเนื่องนะครับน้องฟลอร่ามัสซาโรมาพร้อมกับคุณฮัทจิรวิทย์พงษ์ไทจิตครับและคุณออร์แกนราศีดิสกุลณอยุธยาคุณรัตก้าอมรดิษฐ์คุณบอยปกรณ์ชันบริรักษ์คุณนิวชัยพลจูเลียนภูพาร์ทคุณแต้วนัทพรเตมีรักษ์คุณแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรและคุณมาริโอมาร่าเวลาสั้นๆสักนิดนึงนะครับกับนักแสดงทั้งหมดนะครับกับสื่อมวลชนนะครับที่ได้เก็บภาพสักนิดนึงนะครับตรงบริเวณหน้าแบ็คดรอปกันนะครับแต่ยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์ใดๆนะครับการสัมภาษณ์จะเกิดขึ้นหลังจากที่งานตรงส่วนของบนเวทีเสร็จแล้วนะครับแต่ขอเก็บภาพไปหน่อยแล้วกันนะครับถือเป็นโอกาสพิเศษครับในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวิลด์พรีเมียร์นะครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะและเป็นการรวมตัวกันของสุดยอดนักแสดงแถวแน่ของเมืองไทยแล้วก็ไปสุดยอดฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งนอกจากความสวยความหล่อแล้วต้องบอกว่าฝีมือก็เป็นที่สุดเช่นกันครับวันนี้แฟนคลับรอกันเพียบเลยนะฮะดีสิงห์ปรีดูดีสิงห์ปรีครับเดี๋ยวขอเวลาสักสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะครับนักแสดงนำทั้ง12ท่านบนเวทีต่อเนื่องมาที่นี้ครับคนน่าจะรู้สึกเหมือนน่าจะรอไม่ไหวที่จะดูเลยสองทุ่มอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราได้ชมกันก่อนใครแน่นอนนะครับเอาละครับครับผมคิดว่าตอนนี้ครบทีมกันแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับนักแสดงทั้งหมดที่ตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าแบ็คดรอปนะครับการรวมตัวกันในระดับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายแน่นอนนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่คนกดกันรัวๆมาตอนนี้เอาละครับและณบัดนี้ครับต้องขออนุญาตนะฮะพี่น้องๆสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตนะครับเปิดทางนิดนึงนะครับแล้วเราเรียนเชิญนะครับนักแสดงนำ12ท่านจาก Six Character มายังพิศวงนะครับให้เก็บบนเวทีนะครับคุณแอปทักษะอ่อนคุณเจี๊ยบสักการ์น้องรถบัสนะครับน้องฟาร่าคุณฮัทจิรวิทย์นะครับคุณออร์แกนราศีคุณรัตก้าอมรดิษฐ์นะครับคุณบอยปกรณ์คุณนิวเชียพลนะครับคุณแต้วนัทพรคุณแพนเค้กเขมนิษฐ์และมาริโอมาเรอร์นะฮะบนเวทีครับทั้ง12ท่านบนเวทีสักครั้งหนึ่งนะฮะ Six Character มายาพิศวงนะครับ
ขออนุญาตแล้วกันเนาะเริ่มต้นที่อยากทราบสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรเมื่อสักครู่เราเห็นเทรลเลอร์ไปแล้วแล้วก็พยายามจะปะติดปะต่อกันนะครับเท่าที่สามารถจะเปิดเผยได้ให้โอ้แล้วกันยินดีครับครับผมทำไมดูหน้าตาตกใจครับตอนที่บอกว่าโอ้แล้วกันเหมือนหวยลงที่โอ้ รออยู่ครับผมเชิญครับเล่าให้เราฟังนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับอะไรครับ Six Wonder Man ครับเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือมันเกิดขึ้นในโรงถ่ายครับคือผมเนี่ยในเรื่องผมรับบทเป็นผู้กำกับนะครับก็เป็นเจ้าของโรงถ่ายแล้วก็มีพระเอกคู่ขวัญกับนางเอกคู่ขวัญครับในเรื่องครับคือแต้วกับนิวในเรื่องนะครับคือเราก็กำลังจะถ่ายหนังของเราครับตามกองถ่ายก็จะมีปัญหาในกองถ่ายอย่างเช่นพระเอกมาสายครับเสร็จแล้วก็ดันมีเรื่องของไฟฟ้ามันดับลงนะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็มี6คนนะครับ6ตัวละครที่เดินเข้ามาในโรงถ่ายครับแล้วก็มาเราก็คือไม่รู้จักครับผมก็เลยไล่เขาออกมาจากโรงถ่ายหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้ช่วยทำเรื่องของเขาให้จบให้หน่อยครับเพราะว่าผู้ประพันธ์เขาเสียชีวิตไปนี่คร่าวๆประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวพี่กำลังจะบอกว่าพี่เดี๋ยวมันจะละเอียดไปไหมเนี่ยพอดูซีนบายซีนจบๆแล้วจบแค่นี้จบแค่นี้ครับคือมี6คาแรคเตอร์เดินเข้ามาในโรงถ่ายครับครับผมใช่ฮะอ่ะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเองแต่เมื่อสักครู่มีคนที่ถูกเอ่ยถึงแล้วนะฮะดารานักแสดงในกองถ่ายเพราะฉะนั้นให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันกับบทบาทที่ได้รับรวมถึงการเตรียมความพร้อมเห็นบอกว่าโอ้โหเวิร์กช็อปเป็นปีๆเลยนะครับเอาน้องแต้วแล้วกันนะครับครับผมให้แต้วเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็แต้วนะคะรับบทเป็นนางฟ้าดารณีในเรื่องนะคะมากับคุณนิวเชียงคนเราทั้งคู่เป็นดารายอดนิยมในสมัยนั้นค่ะการบ้านก็ต้องไปดูเรฟเฟนซ์ตอนนี้เนาะใช่ครับก็คือการแสดงของนักแสดงสมัยก่อนเราก็จะมีการแสดงที่แตกต่างจากในปัจจุบันนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ดูจากหนังเก่าๆแล้วก็จากตัวละครน้อยแต่ที่จะคอยบรีฟเราเยอะมากพอสมควรแล้วก็มีการซ้อมกันก่อนที่ทุกคนดูก็เกือบๆ1ปีเต็มโอ้โหเหรอเวิร์คช็อปเป็นปีเลยเหรอคือเราเวิร์คช็อปกันในช่วงที่เป็นโควิดด้วยเนาะหมายถึงในช่วงแบบยุคโควิดอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเวิร์คช็อปออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งตอนแรกเราก็แบบมันจะยังไงอ่ะไม่เคยทำเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเวิร์กมากค่ะเพราะว่าเราแบบได้เห็นทุกคนแบบโพสต์อัพตลอดเวลาทุกคนมาเป็นแบบช่องอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นการเวิร์กช็อปที่ยาวนานมากๆแต่ก็ได้อะไรเยอะมากในการเวิร์กช็อปครับผมเอาแทนด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ในเรื่องก็รับบทเป็นนักแสดงเหมือนกันครับผมใช่ค่ะในเรื่องรับบทเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานนะคะเราก็จะเห็นแบบเรื่องราวนี่พอคาแรคเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรบางอย่างกับเราที่ทำให้เราเป็นอะไรบางอย่างกับพี่บอกเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรบางอย่างกับเราที่ทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างคือไม่บอกอะไรเลยโอเคเข้าใจสปอยถ้าไม่ก็มันจะไม่พิศวงเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละตอนนี้ถ้าจะรอไม่ไหวแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นกันนะครับกับการตัวละคร6ตัวละครปริศนาที่เมื่อสักครู่นี้พูดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนของ6คาแรคเตอร์ปริศนานี้นะครับพอจะเปิดเผยอะไรได้บ้างหรือมันอะไรบางอย่างกับอะไรบางอย่างกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าอ่ะ6คาแรคเตอร์แพนเค้กก่อนแล้วกันครับพอจะบอกอะไรได้บ้างเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะฮะจริงๆเราคือตัวละครทั้ง6ตัวค่ะที่ผู้ประพันธ์เนี่ยแต่งเรื่องเราไม่จบเราก็เลยจะออกมาหาผู้กำกับที่เขาสามารถแต่งเรื่องเราให้จบได้ซึ่งตัวละคร6ตัวก็มีความต้องการที่แตกต่างกันในมุมของแต่ละคนซึ่งนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญไปหาความจริงกันในโรงภาพยนตร์นะคะซึ่งแพนเป็น1ใน6ใช่ค่ะนอกจากนี้พี่เจี๊ยบด้วยถูกมั้ยใช่ค่ะครับผมครับพอจะเล่าอะไรให้เราได้ฟังเพิ่มได้ผมพยายามแอบปฏิบัติต่ออยู่ครับครับผมพยายามปฏิบัติต่อแอบแอบอยู่ครับเชิญพี่เจี๊ยบครับก็เป็นหนึ่งใน6ตัวละครนะครับที่ต้องการสร้างเรื่องของเราให้จบก็เลยมาหาพี่มาริโอครับขอร้องพี่มาริโอให้สร้างให้จบได้หนึ่งครับแต่สำหรับความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนติดตามในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวเล่าไปลำเป็นสนุกครับผมมันจะลุ้นๆกันหน่อยว่ามันเพราะอะไรยังไงนะครับขอบคุณมากครับครับผมผมพยายามถามแล้วนะฮะผมครับน้องฮัทล่ะน้องฮัทครับผมสำหรับซีคาแรคเตอร์นะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันครับก็มีฮัทพี่เจียฟอล่าแล้วบัสพี่แพนแล้วก็พี่แอฟอันนี้คือ6ตัวละครหลักของเรื่องนี้นะครับของผมเนี่ยเล่นเป็นลูกซึ่งเป็นคนเดียวที่แบบว่าไม่ได้อยากมาที่เนี่ย
คือใครจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่านั่นคือคาแรคเตอร์ของเราโดนพ่อบังคับด้วยต้องมาเรียนเมืองนอกแล้วก็แบบพ่อทำงานอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยสนใจแต่ว่างานอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูเลยครับในจริงเลยดีกว่าครับมันบอกไม่ได้ครับผมเข้าใจนี่ครับแอปนะครับแอปน้องแอปบ้างครับแอปพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมพี่ถามตรงๆแบบนี้เลยพอจะบอกอะไรได้บ้างไม่ขอร้องล่ะบอกได้ว่าเดี๋ยวได้ลุ้นแน่นอนค่ะว่าหลังจากชมจบแล้วเนี่ยจะลุ้นแล้วก็เข้าข้างตัวละครตัวไหนเพราะว่าทุกคนมีความจริงในชีวิตที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็ที่ทุกคนเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทุกเรื่องของเราคือจริงเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะกับลูกทั้ง4และ3เดี๋ยวนะคะนี่คือลูก4 3 2อ๋อล่ะเรื่องโอเคค่ะได้ค่ะเข้าใจค่ะแล้ว2คนที่อยู่ข้างผมนี่แหละครับครับทำอะไรยังไงครับบอยในเรื่องผมรับหน้าที่เป็นชูครับผมครับนะฮะสั้นๆเนี่ยตอนหมอบอกมาว่ามาเล่นเป็นชูให้หน่อยครับครับรับเลยทันทีสนใจเลยฮะคือในเรื่องครับผมรับบทเป็นนาทีครับเป็นชายชูของใครสักคนในนี้ฮะแล้วก็แต่ว่าความเป็นชายชูของนาทีเนี่ยเป็นความเป็นชู้ที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นครับผมครับถ้าเกิดจะให้ผมพูดให้มันดูโม้กว่านี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องซีคาแรคเตอร์เนี่ยครับมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดที่มีตัวละครทั้งหมดทั้งหมดอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่พี่ตงเองพูดตอนที่ชวนผมมาในเรื่องนี้ครับมีคนนี้เป็นคนชวนอีกทีนึงเหรอใช่ฮะคือตอนแรกผมพอจะรู้ว่าหมอจะติดต่อมาแต่ว่าเจอพี่ตงเองก่อนครับพี่ตงเองบอกว่าให้ผมเล่นเลยเพราะว่าคนนี้มันไม่ได้ผมมาเยอะแต่ว่ามีความสำคัญครับทีตรงหนึ่งเป็นยังไงฮะพอดีตอนนั้นทำงานกับบอยอยู่ค่ะก็เลยบอกว่าบอยอย่าพลาดโอกาสนี้เลยเป็นบทที่ดีแล้วก็บอยจะได้สนุกด้วยกันเนาะส่วนตัวละครของพี่ใช่ไหมคะเราจะถามต่อเลยครับตัวละครของพี่จริงๆตัวละครพี่กับบอยเนี่ยอยู่ในมิติเดียวกับตัวละครทั้ง6นั้นนะคะแต่ว่าตัวละครของพี่เนี่ยจะเป็นคุณนายปราณีดูชื่อก็รู้ว่าเป็นคนที่มีความเมตตาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสาวๆในจังหวัดค่ะครับผมแล้วก็เธอเนี่ยจะไม่ได้แบบเดินเข้ามาหาผู้กำกับในโรงถ่ายแต่เธอจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมเดี๋ยวมาเองฟังดูงงหนักขึ้นไปอีกมีผมคนเดียวฮะที่ชัดเจนโอเคเป็นชูชูโอเคครับชัดเจนแน่เริ่มต้นนะฮะใช่ไหมคะงงตรงกับชื่อเรื่องมายาพิศวงมายาพิศวงแต่นั่นแหละนี่คือหัวใจสำคัญและวันนี้เราดูเสร็จเราต้องไม่สปอยกันนะนี่ต้องฝากไว้นะบอกต่อเชิญชวนกันได้แต่ต้องไม่สปอยอย่าทำตัวนิสัยเสียนะแอบบอกกันแบบนี้เลยอ่ะแทบจะรอกันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นนะครับส่งท้ายแล้วกันให้พันเค้กกับน้องแต้วแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนแล้วกันนะในการฝากนะครับสำหรับ6 character มายาพิศวงครับครับผมเรื่องนี้มันถ้าใครได้ดูก็ได้ศึกษาข้อมูลนะคะก็เป็นการหยิบเอาวรรณกรรมจากรางวัลโนเบลมาทำซึ่งถ้าว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนอยู่แล้วแหละนอกจากความงงงวยเราจะเข้าไปหาคำตอบกันนะคะแล้วคิดว่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้สำหรับเต้านะในฐานะที่ได้เล่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูบ้างรู้สึกว่าเหมือนได้อ่านหนังสือดีๆเล่มนึงเลยเพราะฉะนั้นก็นอกจากความสนุกแล้วรับรองว่าเราจะกลับไปตั้งคำถามกับชีวิตแน่นอนว่าแบบอะไรคือความจริงจริงๆในชีวิตเราที่เรากำลังใช้ชีวิตกันอยู่ในทุกวันนี้ว้าวน้องแพนครับค่ะก็แน่นอนว่านอกจากความสนุกนะคะความพิศวงที่เราจะได้เนี่ยเราในฐานะศิลปินนักแสดงค่ะมันจะมีข้อคิดมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันสอดแทรกอยู่นั้นให้เราได้คิดอะไรที่มันมีคุณค่าให้เราได้กลับมาปรับใช้กับตัวเราได้มากมายจริงๆก็อยากให้เปิดใจในการรับชมนะคะแล้วก็มีความสุขกับมายาพิศวงค่ะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับ12นักแสดงนำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้ง12คนจะยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับแล้วก็สำหรับช่วงเวลาต่อเนื่องจากนี้นะครับแน่นอนนะครับงานในค่ำคืนวันนี้นะครับมีความพิเศษยิ่งใหญ่มากมายนะครับ
บางท่านหรือแม้แต่หลายหลายท่านอยู่ในที่นี้นะครับเป็นคนใกล้ชิดของหม่อมน้อยครับเราทราบกันดีนะครับว่าวันนี้หม่อมน้อยไม่สามารถมาร่วมงานกับเราได้นะครับแต่ว่างานในวันนี้ครับก็เป็นการรวมตัวของทั้งศิลป์ดารานักแสดงรวมถึงบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิงมากมายครับที่มาร่วมงานกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับหม่อมน้อยของพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนพี่น้องศิลปินดารานักแสดงที่เป็นลูกศิษย์ของหม่อมน้อยนะครับที่ได้ตั้งใจนะครับขึ้นมากล่าวถึงบุคคลสำคัญของพวกเขาและเธอนะครับอีกทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการนะครับต่อวงการแสดงร่วมสมัยของไทยด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครับขอกราบเชิญนะครับบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมกล่าวเชิญชูเกียรติคุณของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวคุณนะครับให้เกียรติกล่าวโดยท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอ๊อฟพงพัฒน์วัชิรบรรจงครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนกสินใจแปลงพาณิชย์ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนันดาเอเวอริงแฮมครับรวมถึงขอเสียงปรบมือกับคุณโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ครับพร้อมด้วยตัวแทนจากนักแสดงเรื่อง Six Characters มายาพิศวงนะครับขออนุญาตนะครับเชิญคุณมาริโอ มาเรอร์ร่วมด้วยครับและถ้าว่าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตกับเชิญพี่นกสินใจแห่งพาณิชย์เชิญครับได้สิค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในฐานะที่เป็นศิษย์ไม่แน่ใจว่านกกับพี่ออฟนี่ใครรุ่นแรกนกน่าจะโดนหม่อมมาก่อนแล้วแต่ก็พี่น้อยจะเป็นครูคนแรกนะคะในการแสดงของนกจากที่เริ่มเข้าวงการในปี2525ก็เล่นหนังมาประมาณ 2-3 ปีแล้วถึงได้เจอกับพี่น้อยนะคะแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่วันแรกที่ได้เรียนจนถึงวันนี้นะคะต้องบอกว่าพี่น้อยมีวิญญาณของคนที่ทำงานเบื้องหลังอยู่ในทุกอนูของตัวเองใครที่เคยร่วมงานกับพี่น้อยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าทุกคนจะรู้ดีว่าทุกชีวิตจิตใจทุกลมหายใจไม่น้อยนั่นคือเรื่องงานถ้าสมมติวันหนึ่งแกอยากจะทำหนังขึ้นมาวิญญาณของแกเริ่มต้นตั้งแต่ตัวหนังสือตัวแรกที่แกเขียนเพราะว่าพี่น้อยทำหน้าที่ทุกๆอย่างในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แกสร้างตั้งแต่เขียนบทกำกับคิดรูปแบบต่างๆคิดตัวละครพร็อพฉากเสื้อผ้าหน้าผมทุกๆส่วนของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าพี่น้อยทำงานด้วยจิตวิญญาณนั้นก็ถูกต้องแล้วและสิ่งที่ทำให้นกได้เรียนรู้มาตลอด40กว่าปีในวงการภาพยนตร์วงการบันเทิงแห่งนี้ก็คือความศรัทธาในการทำงานซึ่งพี่น้อยสอนตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักกันนั่นคือสิ่งที่อยู่กับนกมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็มีทุกคนที่ได้เรียนรู้กับหม่อมน้อยนะคะครับผมลำดับต่อไปเชิญคุณอนันดาครับปกติปกติบทร้องไห้ทุกคนจะเครียดกันหมดเนาะว่าเราจะร้องไห้ได้ยังไงทำไมวันนี้มันง่ายเหลือเกิน
โอเคครับก็จริงๆผมก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตั้งแต่อายุ13นะครับผมก็เป็นเด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งพ่อแม่ก็เลยมาฝากไว้กับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เลยมีบทบาทในชีวิตผมสองอย่างหลักๆนะฮะก็คือครูของผมแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นเหมือนกับก็เป็นพ่ออีกคนผมว่าสิ่งที่อยู่กับผมแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตผมถึงทุกวันนี้นี่ก็คือสิ่งที่ท่านสอนผมนี่ก็คือคล้ายๆอย่างที่พี่นกมาเนี่ยคือคำศรัทธาคำว่าศรัทธาท่านสอนให้เรารู้จักว่าเราต้องศรัทธาในอาชีพของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยท่านจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าตัวละครของเราเนี่ยคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณของเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรไปจากจิตวิญญาณของทุกคนที่อยู่ตรงนี้การแสดงที่เราจะแสดงออกมาเนี่ยมันจะเกิดศิลปะของการแสดงครับก็คือ art of acting นี่คือสิ่งที่ผม carry กับตัวผมมาตลอดแล้วผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้สอนตรงนี้กับผมเนี่ยก็ไม่มีทางที่ผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ก็ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อนนานะครับต่อน้องครับเชิญครับครับก็ส่วนตัวผมเองนะครับอยากจะอยากให้หม่อมน้อยได้ดูงานของวันนี้มากๆเลยครับถ้าหม่อมน้อยดูอยู่นะอยากให้หม่อมแบบมีกำลังใจครับแล้วก็อยากให้หม่อมเข้มแข็งแข็งแรงนะฮะสิ่งที่หม่อมให้กับลูกศิษย์ทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับตอนแรกที่มาจากรายการเดอะสตาร์ผมไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยนะเกี่ยวกับการแสดงผมมีความเข้าใจว่าโอเคเพื่อนผมโชคดีจังเลยที่ทุกคนโหวตให้ผมได้มีโอกาสมาหาเงินใช้หนี้แล้วแต่พอได้เจอกับหมอผมถึงได้รู้ว่าอาชีพนี้มันสำคัญขนาดไหนวงการนี้สำคัญขนาดไหนผมดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์หมอแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่มีคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะที่ได้มีอาจารย์คนเดียวกันทุกๆครั้งผมโชคไม่ดีเหมือนทุกคนนะผมไม่ได้มีโอกาสหม่อมไม่ได้มีโอกาสกำกับผมแต่ทุกๆครั้งที่เวลาเราไปทำงานที่ไหนก็ตามกับกองไหนก็ตามจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามคำสอนที่หม่อมสอนสิ่งที่หม่อมทำให้เห็นจะทำให้ผมมั่นใจเสมอจะทำให้ผมไม่ลืมว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าการแสดงจะทำให้ผมเป็นใครก็ได้ที่ผมอยากเป็นต้องขอบคุณหม่อมน้อยมากแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนักแสดงทุกๆคนเลยนะครับช่วยกันทำให้หนังเรื่องนี้ถึงหูถึงตาคนดูให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นงานที่หม่อมรักมากแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่หม่อมไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้นะครับตอนที่ไปเยี่ยมท่านก็ยังฝากถึงงานชิ้นนี้นะครับท่านรักงานของท่านมากจริงๆแล้วขอให้ทุกๆคนทั้งที่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาตั้งใจรักในอาชีพของเรานะครับผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับขอบคุณหม่อมน้อยมากผมขอบคุณโตโน่นะครับมาริโอครับเชิญครับครับผมก็ขอพูดในฐานะตัวแทนนักแสดงนะครับแล้วก็ผมก็เป็นน้องเล็กของบ้านนี้นะครับผมเข้ามาในบ้านหม่อมผมก็มีไอดอลผมเป็นพี่อนันดาเป็นน้องพงพัฒน์นี่แหละครับผมไม่เคยรู้ครับว่าการแสดงที่แท้จริงคืออะไรนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเรียนรู้จากหม่อมครับบ้านหม่อมเป็นบ้านที่อบอุ่นมากครับผมต้องยอมรับว่าผมโตมาจากสปาเกตตี้หม่อมครับกับนิว2คนแล้วก็หม่อมทําให้ผมรู้ว่าการแสดงมันมีค่าขนาดไหนครับเหมือนที่พี่อนันดาบอกว่าถ้าเรามองว่าศักดิ์สิทธิ์มันก็จะศักดิ์สิทธิ์ครับผมเคยมีประสบปัญหาผมร้องไห้ไม่ได้ครับผมไปถ่ายละคร
กล้องก็รอผมอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะผมร้องไม่ได้เลยผมโทรกลับไปหาหมอกว่าตอนผมกลับบ้านผมก็บอกหมอกว่าผมร้องไห้ไม่ได้ครับผมก็บอกไม่เป็นไรโอ้การแสดงมันการแสดงที่ดีไม่ได้วัดที่น้ำตานะโอ้มันวัดที่ความรู้สึกเราข้างในคำสอนของหมอกครับมันอยู่ในใจโอ้ตลอดครับแล้วก็ที่มีมาริโอ้เมาเลอร์ทุกวันนี้นะครับก็เป็นเพราะอาจารย์ผมหมอกน้อยครับผมอยากขอบคุณหมอกครับที่สอนผมสอนเพื่อนๆของผมให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่หม่อมสอนผมแล้วผมก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่อง Six Character นะครับเป็นมาสเตอร์พีซหนึ่งของหม่อมแล้วพวกเรานักแสดงก็ตั้งใจทำงานกันมากๆครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณโอ้นะครับเรื่องของเราเลยนะฮะและปิดท้ายที่พี่ออฟพงษ์พัฒน์วัชรประจงครับเชิญครับขอบคุณครับผมภูมิไวแคทเทอร์คุณสมบัติของอาจารย์น้อยหรือหม่อมน้อยหรืออาน้อยของพวกเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความตั้งใจทำงานโอสมองที่คิดแต่เรื่องงานแม้กระทั่งป่วยอยู่ก็ยังแอคชั่นพร้อมนะใครไปเยี่ยมก็จะให้แสดงให้ดูไม่ต้องพูดถึงมีงานอยู่ในโอสมองตลอดมูลเหตุของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากอาจารย์น้อยพูดกับผมและลูกศิษย์พวกเราทุกคนว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยหรือแม้แต่ละครไทยมันต่ำลงมันอ่อนแอลงทุกทีซึ่งอ่อนแอยังไงต่ำยังไงไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นี่คือสาเหตุที่ท่านทำเรื่อง Six Character ในความที่มีวิญญาณของครูแม้กระทั่งทำหนังก็ยังทำหนังสอนกับคนทำละครและทำหนังให้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสั่งสอนถึงนักแสดงด้วยอะไรด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้คำตอบทั้งหมดวันนี้ทุกคนจะสังเกตว่าทำไมคนมาเยอะขนาดนี้ทำไมดาราเยอะขนาดนี้ทั้งหมดคือคนรู้จักลูกศิษย์ของคนชื่ออมน้อยผมรู้ว่าในเวลานี้อาจารย์น้อยอาจารย์กำลังนั่งดูนอนดูการถ่ายทอดสดครั้งนี้อยู่ขอให้อาจารย์รับรู้ด้วยว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ภูมิใจที่มีครูชื่อหม่อมหลวงพันทิวลบทิวคุณครับครับผม